รายละเอียดการเสียชีวิตก็จะมีใบเหมือนกันของแต่แค่สมชัยอันสมชัยใช่ครับนี่ก็เป็นห้องผ่าสมชัยหมอปียาเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้มาตรฐานมีตู้เย็นมีชื่อมีอะไรรองที่ชื่อเด็กนะมีชื่อที่ติดข้างในก็จะมีชื่อเวลาเขามารับเนี่ยของเราก็จะเตรียมบางทีก็เตรียมส่งมอบมีช่วงที่ส่งมอบเนี่ยบางทีก็จะมี2คน3คนรถจะจอดหลังแต่เป็นรถที่คือแล้วแต่ไงบูรารีสอร์ทยังต้องบัดเลยครับเออชื่อเขาแล้วอายุ47ปีครับครับอืมเดี๋ยวกันเลยบ่มีบ่ได้ระบุอีหยังเลยครับน่ะอาจสิเป็นรถส่วนตัวของเขาหรือว่าแบบเพิ่นทํางานร่วมกันจังซี่บ่ได้เอาผิดครับคือว่าครับผมครับผมนี่นะผมไปเปิดดูเตรียมเอาศพให้ทันทีนะครับเอาใหม่เลยครับเพราะผมไอ้เพิ่งวันนี้เครื่องใหม่ครับผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับแม่มาถึงวัดครับครับผมไม่ใช่แม่นางันไม่ใช่ได้ไงนางันผมเปิดดูมา3ศพอันนี้ไปอัพไอ้คือว่าอีกคนหนึ่งญาติได้มีใช่รถศพที่3ศพสุดท้ายแล้วใช่เลยแล้ววันที่9ใช่ไหมพี่วันที่10วันที่สำหรับขั้นตอนในการที่จะรับศพนะครับหลังจากที่ผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตที่ตึกผู้ป่วยแล้วนะครับก็จะมีการติดต่อมายังห้องพักศพก็คือที่นี่ทางห้องพักศพก็จะมีการเช็คว่าชื่อศพเนี่ยเป็นใครเสียชีวิตด้วยเหตุใดแล้วก็มีญาติแล้วก็มีเบอร์ติดต่อญาติหรือไม่จากนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายศพจากหอผู้ป่วยลงมาห้องพักศพหลังจากนั้นเมื่อมีการตรวจสอบถูกต้องนะครับก็จะมีการทำพิธีแล้วก็มีการให้บริการเช่นการอาบน้ำศพการฉีดน้ำยาฟอร์มาลินเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการห่อศพให้นะครับในขั้นกระบวนการขั้นตอนก็จะมีลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าศพที่เราให้บริการอยู่นี้เนี่ยเป็นศพแล้วก็เป็นผู้ใดแล้วก็มีญาติผู้ใดทีนี้ในวันที่เกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับก็พบว่าในการส่งศพก็มีศพอยู่2ศพนะครับที่ทำการห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ต้องยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการที่จะให้ศพกับญาติไปเพราะว่าในขั้นตอนตามปกติก็จะต้องมีการยืนยันจากญาติมีการเปิดศพดูนะครับว่าเป็นญาติของตนเองชัดเจนมีการลงลายมือชื่อนะครับในเอกสารซึ่งขั้นตอนนี้ก็พบว่าเป็นข้อบกพร่องของทางโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำในการในขั้นตอนนี้จึงมีเหตุเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีการส่งศพผิดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการประสานทางด้านมูลนิธิแล้วก็นำศพมีการเปลี่ยนศพให้ถูกต้องตามเนื้อข่าวที่ท่านได้รายงานไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้รับรายงานนะครับจากข่าวนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับก็ได้ทราบเรื่องแล้วก็ท่านก็ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำบันทึกรายงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนหาโอกาสพัฒนาต่อไปที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งในขั้นตอนต่อไปนะครับทางโรงพยาบาลวางแผนไว้ว่าก็จะมีการจำลองสถานการณ์ในกรณีที่โอกาสในการผิดพลาดที่จะส่งศพแบบนี้ขึ้นเพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจทำตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติแล้วก็จะได้นำมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมีการทำความสะอาดศพเสร็จเรียบร้อยจะมีการติด
ครับก็จะมีการติดชื่อแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องมายืนยันพร้อมกันว่าอันนี้คือศพของญาติในรายนั้นๆต่อไปนะครับต้องมีการเปิดศพดูต้องมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งครับในกรณีการส่งศพที่ญาติต้องมาเซ็นยืนยันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปิดศพดูเปิดดูหน้าศพเพื่อความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบทางเอกสารนี่คือกรณีของศพทั่วไปแต่ว่าถ้าศพที่มีการติดเชื้อรุนแรงเช่นเชื้อดื้อยาหรือว่ามีการติดเชื้อวัณโรคซึ่งอยู่ในระยะแพร่กระจายโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการห่อมิดชิดนะครับในส่วนการขั้นตอนที่จะยืนยันว่าเป็นศพเป็นของญาติผู้ใดก็ตั้งแต่ผู้เสียชีวิตที่ตึกมาที่นี่แล้วก็มายืนยันในระหว่างที่การนำส่งจนกระทั่งรับศพกลับไปนะครับซึ่งศพในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะมีการเปิดยืนยันศพเนี่ยอาจจะต้องทำในห้องชันสูตรแล้วก็มีการป้องกันญาติที่เข้าไปยืนยันด้วยไม่ให้มีการติดเชื้อแพร่กระจายต่อไปครับครับทางโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจนะครับในความผิดพลาดของโรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะหาแนวทางป้องกันซึ่งคิดว่าจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต